การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนลอยกระทงก็ไม่สู้ลอยกับเธอขอสุขสันต์วันลอยกระทงย้อนหลังด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันศุกร์ที่19พี่หนีเที่ยวมาก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูกันนะถึงจะไม่ยาวมากแต่ว่าเช้าวันนี้ก็มาลงชดเชยให้แล้วเธอน่ะเป็นแบบนี้อีกแล้วนะไอเอาเถอะเฟิร์สถ้าไม่มีใครยอมใครต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องมาพูดกันแล้วฉันน่ะเป็นนักเรียนสาวมัธยมปลายชื่อว่าอายอะไรจะซวยเท่าดันมาทะเลาะกับแฟนก่อนวันลอยกระทงเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยฉันก็ไม่มีคู่ลอยกระทงไปตามระเบียบสินะก็อกหักนะสิก่อนวันลอยกระทงวันเดียวซะด้วยอะไรนะนี่เธอกับเฟิร์สเลิกกันหรอเอางี้เพื่อนฉันน่ะมีตัวช่วยมาเสนอให้เธออะไรงั้นหรอไอ้พวกแอปหาคู่น่ะไม่ต้องเลยนะนี่ยายอายฟังก่อนสิแอปเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมากเลยนะมันไม่เหมือนแอปทั่วไปนั่นน่ะสิแอปเนี้ยคนดูแลเขาเข้มมากมันปลอดภัยมันจะสุ่มคนที่บริเวณใกล้เคียงกับเราที่เคมีตรงกันมาเป็นคู่ลอยกระทงให้เดี๋ยวเนี้ยมีอะไรที่มันสะดวกสบายแบบนี้ด้วยหรอเอาน่ะเธอลองดูก็ไม่เสียหายนะตื่นเต้นจังในแอปบอกจุดนัดพบตรงนี้สินะแล้วเขาจะเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยแต่ก็ให้ตายเถอะเพราะหมอนั่นแท้ๆเฟิร์สนะเฟิร์สใจร้ายชะมัดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแอปมันแจ้งเตือนแล้วนี่แล้วนี่นายอย่าบอกนะว่าฝั่งฉันมันก็แจ้งเตือนเหมือนกันนั่นแหละไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะว่าแอปมันจะจัดให้มาเป็นเธอน่ะไอลองถ้าเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้เชื่อเขาเลยฉันกับเธอน่ะมันหนีกันไม่พ้นจริงๆนะหรอแหมบ่นอะไรกันเนี่ยมีคู่ลอยกระทงก็ดีแล้วนะฉันน่ะยังหาไม่ได้เลยเอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วลอยด้วยกันก็ลอยด้วยกันเอาล่ะอายถ้าเธออธิษฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะปล่อยกระทงให้ให้ตายสิฉันอธิษฐานไปว่าขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆฉันน่ะคงจะไม่เจอนายอีกแล้วละมั้งนี่ยายบ้องพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันก็จับลอยน้ำไปซะเลย หรอก็ดีนะเดี๋ยวฉันจะได้ไปเก็บเหรียญในกระทงน่ะเธอนี่มันยายขี้งกเอ้ย นี่อายถ้าพวกเราสองคนก็ดูมีความสุขดีเวลาอยู่ด้วยกันงั้นเรามาดีกันเถอะนะตามนั้นเฟิร์สดีกันนะลอยกระทงอาจจะได้บุญแต่ถ้าลอยข้างคุณก็อาจจะได้เบอร์นะว้าวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอขอบคุณน้องๆชาวสมุทรสงครามด้วยนะคะเราคนบ้านเดียวกันถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กับพี่ตังกวาด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ